ีข่าวให้ได้เคลียร์อีกแล้วสำหรับสาวใหม่ดาวิกาที่ล่าสุดโดนจับเป็นประเด็นว่าตอนนี้กำลังแข่งออร่ากับสาวมินพีชยานางเอกร่วมช่องเพื่อเป็นเบอร์หนึ่งแทนนางเอกรุ่นพี่อย่างสาวอ้ําพัชราภาเรื่องจะจริงหรือมั่วชัวร์หรือไม่ไปฟังสาวใหม่เลยค่ะไม่เก้าหลังไม่เก้าหลังอย่าเปรียบเทียบเลยพี่มีสวยมันก็หน้าตาเราก็ไม่เหมือนกันแล้วอ่ะแล้วความสามารถอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อย่าเปรียบเทียบอะไรค่ะหลายคนมองว่าไอ้เราแบบขึ้นแท่นแบบเป็นตัวแม่อะไรอย่างเงี้ยดีใจค่ะรู้สึกว่าวันนึงอะเนาะจากที่เราไม่เคยคิดว่าเราจะได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยก็ภูมิใจค่ะแล้วก็พยายามจะเนี่ยแหละโฮให้ได้นานๆถึงขั้นบอกว่าแทนพี่อ้ำหมายขอเป็นใหม่ดาวิกาแล้วกันไม่ขอเป็นใครส่วนความคืบหน้ากับอดีตผู้จัดการส่วนตัวเอสุภชัยน้องใหม่ก็ยังคงคอนเซปต์เดิมว่าไม่รู้เรื่องอะไรเลยปล่อยให้เป็นเรื่องของผู้ใหญ่จัดการค่ะ